สวัสดีครับค่ะปุ้งปุ้งโฟโต้ดิฟครับปกติงานแต่งงานเนี่ยก็เป็นวันที่สำคัญนะแต่ว่าเรื่องที่สำคัญกว่านั้นก็คือว่าการมีชีวิตอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขแล้วก็ประคับประคองกันไปเนาะตลอดชีวิตมันก็เป็นเป้าหมายที่เรามีชีวิตคู่สิ่งหนึ่งที่เราทำกันบ่อยๆเลยนะครับก็คือการขอบคุณกันคือมันเป็นนิสัยที่มันติดไปอยู่แล้วมันเกิดจากความรู้สึกข้างในนะพอเรารู้สึกว่าเขาทำอะไรให้เราคำขอบคุณมันจะเกิดขึ้นเสมอๆเลยหลายๆคู่ที่เราเคยเห็นนะไม่ว่าจะเป็นคนรอบๆตัวเราเนี่ยบางครั้งเนี่ยทำดีต่อกันเนาะแต่เราลืมบอกให้กับอีกคนนึงได้รับรู้อย่างเงี้ยมันก็เป็นสิ่งที่ขาดหายไปแหว่งไปหน่อยนึงแทนที่เราควรจะเติมเต็มซึ่งกันและกันเนาะใช่ค่ะมุกเป็นไรอ่ะป่าไม่เป็นไรก็มันอิ่มมันอิ่มค่ะแล้วเราก็เลยเราอ่ะคิดกันอยู่แล้วว่าคำว่าขอบคุณเนี่ยเหมือนเป็นคำพูดที่ใช้ได้ตลอดจริงๆตัวเขาเนี่ยเขาก็คือจะคอยแบบดูแลเราเงี้ยตลอดเนี่ยยิ่งทำหน้าเงี้ยเขาจะดูแลเราทุกเรื่องนะคะแค่เขาทำอะไรให้นิดหน่อยเขาแค่เขาเราซักผ้าแล้วเขาบอกว่าเดี๋ยวพงช่วยนะคะมุกเราขอบคุณเขาแล้วแค่นี้เองค่ะมันเป็นเรื่องที่มันเล็กน้อยอ่ะแต่ว่าคนที่แบบอย่างเราเนี่ยเรารู้สึกแล้วเราก็อยากจะขอบคุณเขาเราขอบคุณกันและกันตลอดทุกวันทุกเวลาถ้าบอกว่าวันหนึ่งขอบคุณกันกี่ครั้งโอ้โหตั้งแต่ตื่นเช้ามาเลยดีกว่า ลุกขึ้นมาอย่างเงี้ยบางทีบรรยากาศในห้องขาวๆแสงเข้ามาแล้วก็มีเขาอยู่แค่นั้นแหละมันก็ขอบคุณเขาแล้วนะที่ตื่นมาเราได้เจอเขาเนี่ยเรายังมีชีวิตต่อเรารู้ว่าเราทำเพื่ออะไรเราทำเพื่อใครเราก็รู้ว่าวันนี้ทั้งวันอ่ะเราจะใช้ชีวิตไปด้วยกันตัวติดกัน23ชั่วโมงครึ่ง เผื่อเวลาเข้าห้องน้ำไปครึ่งชั่วโมงแปลว่าเราก็จะอยู่ด้วยกันไปอย่างนี้ตลอดเรานึกถึงภาพแล้วมันก็อดที่จะขอบคุณไม่ได้วันนึงมันขอบคุณไม่ถ้วนเลยพอเราทำไปเรื่อยๆมันติดเป็นนิสัย ตอนแรกที่เราทำอ่ะมันไม่ฝืนแล้วพอเรารู้สึกจากข้างในจริงๆอ่ะมันกลายเป็นอัตโนมัติถ้าคนเราเนี่ยเกิดมาเป็นคนที่คิดลบอยู่ตลอดเวลามันก็จะเจอเหตุการณ์อะไรที่มากระทบมันก็จะลบไปเรื่อยๆแต่พอเราใส่เติมความขอบคุณเข้าไปอย่างเงี้ยมันเป็นเรื่องเล็กน้อยแต่ว่ามันก็ทำได้ง่ายแล้วก็มีประสิทธิภาพมากคำว่าขอบคุณเนี่ยตั้งแต่สมัยก่อนนะพงอ่ะไม่มีอะไรให้หน้าที่การงานพงก็ไม่ได้มั่นคงสิ่งที่พงอยากจะทำก็คือพงมีเป้าหมายก็คือผมก็บอกเสมอว่าผมก็อยากจะดูแลครอบครัวเราให้ดีที่สุดนะมันเหมือนการที่เราจะดูแลเขาเพราะเราจะตอบแทนเขาว่าเขาพร้อมจะสู้ไปกับเราแก้ปัญหาไปด้วยกันพอเราอยากจะขอบคุณเขาด้วยวิธีการนี้มันก็กลายเป็นมีเป้าหมายที่ดีแต่ผมเชื่อนะอย่างนึงอ่ะข้อหนึ่งคือการที่เราจะบอกกันเนี่ยเรื่องขอบคุณไม่จำเป็นต้องเป็นเรื่องใหญ่ไม่จำเป็นต้องเป็นเรื่องที่ต้องเกิดขึ้นแล้วมีอิมแพคมากเรื่องเล็กๆน้อยๆต่อความรู้สึกหรือกระทั่งการมีอยู่การดูแลสุขภาพการทำนุบำรุงร่างกายให้กับตัวเองของแต่ละคนเนี่ยเราก็ขอบคุณเขาได้แล้วเพราะการมีอยู่ของเขาก็มีความหมายสำหรับเราใช่ค่ะอันที่สองที่ผมมองนะคือว่าคนเราไม่มีใครที่สมบูรณ์แบบดังนั้นน่ะบางครั้งในบางเรื่องเนี่ยรู้เหมือนจะไม่มีอะไรเราก็จับดีก็คือหาข้อที่มันดีแล้วบางครั้งเนี่ยพอมันเราจับดีบ่อยๆมันกลายเป็นภูมิคุ้มกันให้เราแม้ว่าจะเจอเรื่องที่ร้ายแต่เราจะมองเห็นมีพี่คนนึงอ่ะเคยบอกว่าในดีมีเสียและในเสียก็มีดีดังนั้นอ่ะมันอยู่ที่เรามองในมุมนี้ก็อยากจะฝากไว้กับทุกคนเนาะการแต่งงานมันเป็นจุดเริ่มต้นที่เราจะเดินทางกันต่อสิ่งแรกอยากจะแบ่งปันคือว่าเราขอบคุณกันทุกวันได้มันเป็นเรื่องเล็กน้อยเริ่มจากการขอบคุณตัวเองก่อนตื่นมาเราต้องขอบคุณตัวเองว่าเราตื่นมาเพื่ออะไรเราทำเพื่ออะไรเราอยู่มีความหมายเพื่ออะไรเราเติมเต็มตัวเองยังไงเรายังไม่จำเป็นต้องเต็มสมบูรณ์พร้อมหรอกแต่ว่าเราเริ่มแบ่งปันได้เลยทำวันนี้ก็ดีวันนี้ขอบคุณนะขอบคุณขอบคุณที่มาถ่ายด้วยกันด้วยมีความสุขค่ะมีความสุขมีความสุขทุกวันเราพูดได้เต็มปากว่าเรามีความสุขทุกวันครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับเป็นความรู้สึกเล็กๆน้อยๆนะที่ทุกคนทำได้เลยก็อย่าลืมไปขอบคุณกันและกันนะไปแล้วนะบ๊ายบายบ๊ายบาย